วันนี้ my true dream team ก็จะเป็น11คนที่เป็นคนไทยทั้งนั้นครับแล้วก็เป็น11คนที่ผมได้ไม่ว่าจะเล่นด้วยกันในไทยลีกหรือว่าได้เจอผมมาชลาวิทย์นิวนพคุณชื่อเล่นชื่อเล้งครับผมจุดเริ่มต้นมาเชียร์ตั้งแต่สมัยยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกเกินสถานะต้องทำไงคะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกเกินสถานะของตัวเองยังไม่รอดเลยต้องมาปรึกษาความรักคนอื่น ก็ถามเขาไปตรงๆว่าเขารู้สึกไงกับเราดีกว่าเราจะได้ทำตัวถูกว่าสถานะตอนนี้เราคืออะไรกันของจริงสวัสดีครับผมมิก้าชูนันซีครับวันนี้ my true dream team ก็จะเป็น11คนที่เป็นคนไทยทั้งนั้นครับแล้วก็เป็น11คนที่ผมได้ไม่ว่าจะเล่นด้วยกันในไทยลีกหรือว่าได้เจอและก็จะเป็นเฉพาะนักเตะไทยคือจะไม่มีต่างชาติเลยครับก็ระยะเวลา12ปีที่ผมได้เล่นในไทยลีกผมก็ได้เจอนักฟุตบอลหลายคนซึ่งผมจะเลือกสำหรับผม11คนตัวที่ดีที่สุดที่ผมเคยเจอหรือว่าเล่นด้วยกันครับผมเริ่มแบบประตูแล้วครับประตูก็จะเป็นตำแหน่งที่ยากหน่อยครับสำหรับผมก็ระหว่างกวินกับพี่ตีเซนติวิชัยผมก็จะเลือกเซนติวิชัยครับเพราะว่าคุณภาพของตองไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วแต่ด้วยพี่ตีเป็นคนที่ตั้งแต่ผมมาคือเขาเป็นคนที่ professional มากแล้วก็มืออาชีพแล้วก็ยืนระยะเวลาเล่นแบบได้นานมากซึ่งผมยอมรับครับทุกครั้งที่ผมไปทีมชาติที่ได้อยู่กับแกผมรู้สึกว่าโอ้โหคนนี้คือเป็นคนที่ผมอยากทำตามทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นในหรือนอกสนามครับเป็นคนที่ professional มากครับแบ็คขวาผมจะให้เป็นสุรีสุขาครับตอนนั้นผมได้เล่นเจอแกตอนที่แกอยู่ทั้งชลบุรีทั้งบุรีรัมย์ซึ่งใครที่ได้มีโอกาสดูแกเล่นตอนสมัยถือว่าสมัยรุ่งแล้วกันสมัยแบบตอนที่แกติดทีมชาติตอนนั้นคือโอ้โหผมยอมรับเลยว่าเป็นแบ็คขวาที่ดีที่สุดสำหรับผมคือทั้งลูกทั้งรับคือในช่วงที่แกอยู่ชลบุรีนี่คือแกเด่นมากๆครับเป็นคนที่เล่นบอลเก่งๆจริงๆครับเซนเตอร์2คนก็เอาผมเลือกได้นะถ้าผมเลือกได้ผมก็เอาผมยิงขวาแต่ว่าถ้าเลือกไม่ได้ผมก็จะเลือกเป็นเอานัทพรมาลิสก่อนครับซึ่งจำได้ครับพี่โอ๊ตตอนนั้นผมอยู่ที่เมืองทองที่ผมมาปี2009-2010คือเป็นนักฟุตบอลที่มีคุณภาพมากครับนิ่งเก่าเกมแล้วก็เป็นผู้นำที่ดีดูแลน้องๆดีแล้วก็ผมก็คิดว่าเป็นคนที่เล่นบอลเก่งมากครับคือผมคิดว่าเรามีนักฟุตบอลไทยเซนเตอร์หลายคนในระยะเวลา10ปีที่ผ่านมาที่เก่งครับแต่ผมยังคิดว่าไม่มีใครเหมือนพี่โอ๊ตตอนที่แกแบบท็อปๆจริงๆครับตอนนั้นผมคิดว่าแกเก่งมากครับพี่โอ๊ตจะคู่กับน่าจะให้พรรษาครับเพราะว่าผมคิดว่าโย่งได้ทำให้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นรายการแชมป์ในไทยลีกหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในนามทีมชาติผมคิดว่ามันได้โชว์ผลงานและมาตรฐานได้ดีตลอดครับผมแล้วก็แบ็กซ้ายก็เป็นธีรธรครับก็ไม่ต้องพูดถึงครับทำไมเพราะว่าน่าจะเก่งสุดแล้วครับระบบของผมจะเล่นกลาง2ตัวครับซึ่งกลาง2ตัวผมจะเลือกเป็นเดสกรกับพิชิพงศ์ครับซึ่งอย่างที่ผมบอกครับผมจะย้อนยุคไปหน่อยครับแต่ช่วงนั้นผมก็คิดว่าตอนที่ผมมาแรกๆ2009-2010ผมได้เจอพี่ทั้ง2คนที่แบบมาตรฐานแบบดีมากๆคือเป็นคนทั้ง2คนเป็นคนที่เล่นฟุตบอลฉลาดแล้วก็ผมคิดว่ามีพรสวรรค์ที่แบบอธิบายไม่ถูกครับคือเห็นกับตาตอนนั้นตอนซ้อมทุกวันผมจะแบบอึ้งเลยครับทั้ง2คนก็เก่งมากๆแล้วก็กลางรุกผมต้องยกให้เขาจริงๆครับสำหรับผมคือเทิดศักดิ์ใจมั่น
คนจะถามว่าทำไมถึงนัดเธอถือจริงๆผมได้มีโอกาสเจอแกตอนนั้นตอนมันสองผมเล่นให้ BC เทโรแกเล่นให้ชลบุรีซึ่งเพิ่งกลับมาจากสิงคโปร์จำได้ครับแกเล่นปีกซ้ายผมเล่นแบ็คขวาซึ่งทั้งเกมครับผมแบบแทบจะแบบไม่ทันแกเลยอายุ 37-38 แล้วเป็นคนที่เล่นบอลแบบฉลาดเคลื่อนที่เก่งคือผมยอมรับเลยครับหลังจากวันนั้นผมบอกว่าโอ้โหนี่คือนักฟุตบอลที่มีพรสวรรค์แล้วก็สุดยอดมากๆจริงครับตำแหน่งปีกซ้ายผมจะให้เจชนาทิพย์ก็เป็นนักฟุตบอลที่ทุกคนรู้อยู่แล้วครับว่าเก่งแล้วก็น้องเขาก็มาได้ไกลครับผมก็ยินดีกับเขาด้วยครับที่ได้มาไกลขนาดนี้คือนักฟุตบอลที่ผมคิดว่าทุกคนรู้ว่าเก่งครับส่วนหน้าก็เป็นพี่มุ้ยธีรศิลป์ดังดาครับก็อย่างที่ผมบอกครับได้รู้จักแกตั้งแต่ตอน2009ด้วยกันที่เมืองทองแล้วก็ตอนนั้นแกก็เป็นเด็กวัยรุ่นเหมือนกันครับ20ปีผมก็19แล้วก็คือได้เห็นแต่ตอนนั้นแหละครับว่าแกจะยืนเป็นเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยกองหน้าเบอร์หนึ่งทีมชาติไทยได้แน่นอนแล้วก็ได้เล่นมา10กว่าปีที่ถือว่าแบบเป็นกองหน้าที่ขาดไม่ได้จริงครับในนามทีมชาติไทยปีขวาผมจะให้รีซอร์เทียเทวินอไทยครับซึ่งทุกคนก็ถามว่าโอเคระยะเวลา30ปีหลังแกอาจจะไม่ได้แบบในนามทีมชาติหรือว่าไม่ได้แบบอยู่ในทีมใหญ่ในทีมชาติไทยแต่ว่าผมก็ต้องบอกว่าตอนแรกที่ผมได้เจอพี่ซอคือตอนนั้นผมคิดว่า2009ผมก็ได้เจอคุณภาพของแกแล้วผมก็บอกว่าในระยะเวลาที่ผมอยู่มาเมืองไทย10กว่าปีผมยังไม่ได้เจอใครที่มีทัศนคติแบบเหมือนนักฟุตบอลต่างชาติเพราะว่าพี่ซอก็ได้ฝึกฝังมาจากที่นู่นซึ่งผมคิดว่าคือตอนแรกๆตอนที่พี่ซออายุ17-18ทุกคนก็รู้จักกันแล้วว่าแกเป็นใครเล่นยังไงคือในนามทีมชาตินี่คือรีซอก็น่าจะดังสุดแล้วก็ไม่ง่ายครับที่จะเล่นในทีมชาติไทยมากกว่า 70-80 เกมเพราะฉะนั้นเขามีคุณภาพที่ตอนนี้คนอาจจะแบบไม่ได้มองข้ามครับแต่อาจจะแบบไม่ได้นึกถึงตอนที่แกรุ่งๆที่แกแบบตอนนั้นคือยิงญี่ปุ่นยังติดตาหลายคนเลยครับคือผมต้องยกให้แกคือนักฟุตบอลที่เก่งมากคนนึงเลยครับผมสำหรับผมและนี่คือ My True Dream Team ของผมครับคราวหน้าเป็นใครติดตามดูครับผมThank you.
าชลาวิทย์มีวันนพคุณชื่อเล่นชื่อเล้งครับผมจุดเริ่มต้นมาเชียร์ตั้งแต่สมัยดิวิชั่น1ครับก็ไปดูตอนแรกก็แค่ดูแบบผ่านๆนะครับมันเป็นช่วงนั้นเป็นช่วงแบบหัวเรี่ยวหัวต่อแล้วอยู่ดิวิชั่น2มั้งกำลังจะขึ้นดิวิชั่น1ก็คิดว่าถ้าเกิดขึ้นดี1ก็จะเชียร์แบงคอกนี่แหละแต่จังหวะเขาก็ได้ขึ้นจริงๆก็เลยเชียร์แบงคอกมาตั้งแต่วันนั้นจนเนี่ยครับสิ่งที่ทำให้ผมกลับมาเชียร์แบงคอกก็หนึ่งเลยครับแฟนบอลแล้วก็เล่นบอลสนุกสมัยเล่นบอลสนุกเล่นเกมลุกแล้วก็แฟนบอลอยู่ระแวกนี้ครับรู้จักกันได้เพื่อนจากการดูฟุตบอลเยอะเลยครับก็เลยชวนกันมาดูฟุตบอลนี่ครับปีที่แบงคอกนี่สุดยอดที่สุดก็ปีฤดูกาลที่2016-2017ครับยุคมาริโอโบเล่โตโจยุคนั้นนะครับคือโอ้โหมันเล่นบอลมากคือโดนนำยังไงก็กลับมาได้ตลอดแฟนบอลเขาจะเรียกชุดนั้นว่าแหละยิงมายิงกลับไม่โกงแต่ว่าปีนั้นเสียดายบอลเขาตัดจบก่อนก็เลยได้แค่รองแชมป์แล้วก็ปีอีกปีหนึ่งก็เข้าชิง FA ครับปีนั้นก็บุดบิดเหมือนกันไปแพ้เชียงรายหลังจากนั้นก็ได้ตัวเชียงรายเอาหมดเลยยกนั้น จริงๆก็เชียร์ทั้งทีมนะครับเพราะว่าผมเชียร์ทีมเป็นหลักใครผมก็เชียร์บอลทุกคนก็เชียร์หมดนะครับแต่แรกๆก็เข้ามาดูแรกๆก็ชอบแคสมี่นะฮะแคสมี่ที่เป็นกัปตันยุคนั้นก็เล่นสนุกดีมันดีครับแล้วก็พวกแอนโทนี่พวกวิทยาหมัดหลำแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆจนรุ่นใหม่ๆนะครับลีซอโบเล่มาริโอโจโจ้พวกนี้ครับเล่นกันสนุกบรรยากาศดูฟุตบอลนะครับดูที่บ้านกับดูที่สนามนี่มันต่างกันเยอะฟุตบอลเนี่ยมันมีนักฟุตบอลแข่งกันมันก็ต้องมีแฟนบอลมันถึงจะสนุกไม่งั้นมันก็กล่อยครับมันก็ดูอะไรก็ไม่รู้ดูที่บ้านมันก็เหมือนกับดูทีวีแล้วมันไม่ได้เจอเพื่อไม่ได้มีส่งเสียงเชียร์นักบอลเขาก็ไม่ได้ยินแต่ถ้าเกิดไปดูที่สนามเนี่ยมันได้ฟีลกว่าเยอะครับฟุตบอลมันต้องมีแฟนบอลถึงจะสนุกครับผมก็ชอบดูบอลไทยมานานแล้วมีความรู้สึกว่าชอบจะไปดูสนามฟุตบอลของทีมต่างจังหวัดว่าบางทีอย่างสนามบุรีรัมย์เนี่ยเขาสร้างขึ้นมาแล้วมันใหม่มันสวยเราก็อยากจะไปดูจังหวัดนู้นเป็นทีมจังหวัดเราก็อยากจะไปดูแล้วก็ไม่ได้เพื่อนช่วงก่อนบางทีมีรถก็พาไปเที่ยวก่อนไปดูฟุตบอลแล้วก็ได้ดูครบอะครับทั้งแผนที่เที่ยวสนามแฟนบอลบรรยากาศการเชียร์แต่ละที่มันไม่เหมือนกันนะครับมันสนุกดีการไปดูบอลนัดเยือนนะครับถ้าเรื่องถึงบรรยากาศการเชียร์ที่แบบชอบไปเยือนนะครับที่โหดแล้วก็สนุกดีครับก็คือท่าเรือแน่นอนครับแพสเตเดียมสังเกตท่าเรือในแฟนบอลของนี่จะเยอะมากเพราะว่ามันเราเดินทางสะดวกสนามมันเขาเล็กไม่เล็กก็คือกลางอ่ะมันดูมันนะแล้วก็เชียร์มันด้วยท่าเรือนี่ขึ้นเชื่อเลยว่าความมันสนามไม่มีลู่วิ่งสุดยอดเลยครับอันนี้ก็เป็นเสื้อสโมสรแบงคอกตั้งแต่ยุคมองกรุงเทพอยู่นะครับก็มีหลายตัวที่ชอบมีทุกปีแหละครับแต่ว่าตัวที่ชอบอันนี้ครับอันนี้เสื้อของแกสมี่ปี2015ครับแปดนาฬิกาเพิ่งเข้ามานี่ของแกสมี่ทำไมถึงชอบครับเขาผูกพันกับแบงคอกนะเขาอยู่ตั้งแต่สมัยอยู่ลีกก่อนขึ้นมาลีกสูงสุดนะครับแล้วเขาก็เป็นกัปตันทีมอยู่ช่วงหนึ่งเล่นบอลแบบเขามีแพชชั่นในการเล่นฟุตบอลดีครับสนุกดีแล้วก็เล่นสนุกดีแล้วก็เอนเตอร์เทนฟุตบอลกับแฟนบอลดีสุดยอดคนนี้แฟนบอลน่าจะจำว่าได้แคสมี่เนี่ยน่าจะยุคเล็กต้นๆที่ขึ้นมาครับตำนานใช่แล้วนี่ตัวนี้ก็มาริโอมาอยู่นี่ครับมาริโออันนี้นัดเยือนเชียงรายจำได้ครับแมตช์วอนใช่ครับตัวนี้เป็นแมตช์วอนมาริโอนัดเยือนเชียงรายที่มาริโอยิงลูกโทษข้ามคานดิชิปข้ามคานนี่ครับตัวนี้คือถ้าเกิดพูดถึงความชอบส่วนตัวในตัวนี้คือตัวของมิลอสในปี2014นะครับที่ผมได้ตัวแรกเลยจากนักบอลก็คือเนี่ยครับมิลอสบุโกติโนวิชเป็นเซอร์เบียมาอยู่ปี2ปีครับเล่นเป็นกองกลางปึงปี
เล่นสนุกมากครับช่วงนั้นเล่นกับแจสมี่นี่สุดยอดเลยครับคู่กันนี่ครับมีลายเซ็นด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เป็นนี่ครับสุบัญญาเสื้อสุบัญญาให้ผมหลังเกมนัดเยือนท่าเรือปี2018ที่ม้วนตัวยิงได้สวยครับตอนนี้อยากจะฝากถึงนักฟุตบอลและทีมงานสตาร์โค้ชของแบงคอกนะครับถึงแฟนบอลจะไม่ได้เข้าสนามไปเชียร์ก็ขอให้เล่นบอลให้เต็มที่นะครับทุกคนทำหน้าที่เต็มที่แฟนบอลก็มีหน้าที่เชียร์ครับเชียร์เหมือนเดิมนักฟุตบอลก็มีหน้าที่เล่นเล่นให้สนุกเล่นให้เต็มที่ครับแพ้ชนะไม่เป็นไรขอให้สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายพอครับแล้วเราจะผ่านช่วงโควิดบอลสนามเข้าเมื่อไรเมื่อไหร่แฟนบอลจะเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่ต้องห่วงสวัสดีครับผมนิวธิริพันธ์พวงจันทร์ครับก็คำถามที่แฟนบอลถามมาวันนี้ผมจะตอบทุกคำถามครับคำถามแรกครับพี่เหมือนบูโน่จัดแล้วพี่ พี่มีคำถามมาอันนี้เองอันนี้ถามเองหรือแฟนคลับถามเนี่ยผมถามว่าไม่เหมือนก็ไม่เหมือนหรอกครับก็เราก็แค่ชื่นชอบสไตล์การเล่นครับก็อยากทำไม่ได้เหมือนเขาครับเพราะพยายามมองสิ่งที่เขาโชว์ในสนามแล้วเราก็อะไรที่เรามาปรับใช้ได้ในสนามเราก็จะเอามาปรับใช้ครับแต่เหมือนจริงครับ เท้าข้อถามที่สองครับขอเทคนิคการยิงไกลสไตล์พี่นิวส่วนไหนของเท้าครับก็จริงๆก็ตอนนี้ก็เข้ากรอบบ้างไม่เข้ากรอบบ้างครับก็จริงๆก็เต็มยิงให้แบบหลังเท้าครับแต่ถ้าอยากเน้นเข้ากรอบก็จะใช้แบบเหมือนการใช้ด้านในครับด้านในมันจะมีพื้นที่เยอะกว่าหลังเท้าก็ใช้ส่วนนี้เยอะมากกว่าครับครับถ้าพี่สนใจใครสักคนพี่มีวิธีเข้าหาเขายังไงครับสนใจนี่สนใจเรื่องบอลหรือสนใจผู้หญิง สนใจอะไร ไม่รู้จะได้ตอบสนใจผู้หญิงอ๋อสนใจเหรอจริงผมเป็นคนขี้อายครับก็ไม่ค่อยกล้าเข้าหาใครก่อนครับก็จะเขินๆหน่อยก็จะฝากเพื่อนไปถามมากกว่าครับแล้วก็คำถามต่อไปครับกองหลังที่ผ่านยากที่สุดในไทยลีกครับกองหลังที่ผ่านยากครับก็จริงๆได้เจอกองหลังหลายคนก็ถ้าผ่านยากที่สุดน่าจะเป็นวิกเตอร์ครับวิกเตอร์เพราะเคยเจอตอนที่เขาอยู่บนแต่ก่อนแล้วเขารูปร่างสูงใหญ่ครับแล้วก็จะมีเอเวอร์ตันอีกคนนึงก็เคยเล่นที่เชียงรายด้วยกันแล้วก็มาเป็นคู่แข่งกันตอนเขาอยู่แบงคอกแล้วผมอยู่คนละทีมอย่างเงี้ยก็รู้สึกว่าเขาเป็นกองหลังที่แข็งแกร่งคนนึงในไทยลีกครับสนิทกับใครที่สุดในทีมครับจริงๆก็สนิทหลายคนนะครับเพราะว่าเราเคยร่วมงานกับเพื่อนร่วมทีมเกือบทั้งหมดแล้วแต่ถ้าสนิทจริงๆก็น่าจะเป็นบาสครับเพราะว่าอยู่ด้วยกันตั้งแต่เด็กครับโรงเรียนกีฬากรุงเทพแล้วก็ติดทีมชาติได้ขึ้นมาทุกชุดครับครับแล้วก็คำถามนี้นะครับผมเพิ่งบอกชอบคนหนึ่งไปแต่เขาไม่ชอบผมผมควรตามจีบเขาต่อไหมครับอันนี้คำถามของเองมั้ยเนี่ยคนฝากมาครับก็ตื้อเท่านั้นที่ครองโลกครับตื้อต่อไปแล้วก็พี่นิวชอบสไตล์ผู้หญิงแบบไหนครับจริงก็เข้ากับเราได้ครับเข้ากับเราได้แต่ตอนนี้คนที่บ้านไม่ค่อยเข้ากับเราเลยครับทำผิดมาปั๊บอย่างเดียวเลยไม่ต่างกันครับพี่มีใครเป็นไอดอลในการเล่นฟุตบอลคะก็จริงๆก็ชอบ
ีเฟนเจอราร์ดครับแล้วก็ตอนนี้ก็เจอราร์ดเลิกแล้วก็จะมาดูเควินเดอร์บอยครับเพราะว่าชอบสไตล์การเล่นแล้วก็เป็นตำแหน่งที่แบบใกล้เคียงกันก็เลยมาศึกษาวิธีการเล่นของเขาครับคำถามนี้อีกครับยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกเกินสถานะต้องทำไงคะยังไม่ได้เป็นอะไรกันแต่ความรู้สึกเกินสถานะโหยเก่งเรื่องความรักซะด้วยของตัวเองยังไม่รอดเลยต้องมาปรึกษาความรักคนอื่นก็ถามเขาไปตรงๆว่าเขารู้สึกไงกับเราดีกว่าเราจะได้ทำตัวถูกว่าสถานะตอนนี้เราคืออะไรกันของจริงเวลาพี่ท้อพี่จะทำยังไงครับก็ทบทวนตัวเองครับทบทวนตัวเองว่าที่เราทำมันดีหรือเปล่าถ้ายังไม่ดีพอเราก็ทำให้มันดีขึ้นผมว่าเรารู้จุดบกพร่องของตัวเองเวลาท้อเวลาผิดพลาดอยู่แล้วเราก็พยายามมามองตัวเองว่าเรายังขาดอะไรตรงไหนเราก็มาปรับปรุงตัวเองพัฒนาตัวเองครับแล้วก็ทำไมพี่นิวถึงใส่เบอร์18ครับก็จริงๆชอบเลข8อยู่แล้วแล้วก็ในทีมก็มีน้องเตี้ยใส่อยู่อย่างเงี้ยก็มีเบอร์18ว่างแล้วก็เป็นเลข8พอดีก็เลยมีเบอร์8ด้วยก็เลยเลือกมาใส่เบอร์18ครับบูโน่ครับเหมือนบูโน่ บูโน่มาวะเนี่ยพี่นิวเชียร์ทีมบอลในพรีเมียร์ลีกทีมอะไรครับเชียร์แมนยูครับแต่นักเตะที่ชอบไม่มีแมนยูสักคนเลยนะครับคำถามต่อไปปรับตัวในระบบการเล่นของทีมยากไหมคะแล้วรู้สึกยังไงหลังจากทีมมาเล่นกับบียูก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเราย้ายทีมมาใหม่มันก็ต้องมีการปรับตัวอยู่แล้วครับเราก็พยายามศึกษาระบบวิธีการเล่นของทีมของพี่แบรนด์แล้วก็ศึกษาการเล่นของเพื่อนร่วมทีมแล้วเราก็พยายามปรับให้เข้าหาทีมไว้ถึงก็ตอนนี้ก็ผมว่าก็เริ่มเข้าใจในแทคติกของพี่แบรนด์แล้วก็เพื่อนร่วมทีมทั้งหมดแล้วครับคำถามสุดท้ายนะครับถ้าสมมุติหลังจากเลิกเล่นฟุตบอลพี่นี่วางแผนกับอนาคตยังไงครับตอนนี้ยังไม่รู้ครับแต่ว่าก็ตอนนี้ก็ทำมีธุรกิจร้านกาแฟที่ทำกับเก่งอยู่ด้วยครับก็จะมองเป็นช็อตต่อช็อตกันเรายังไม่อยากตั้งเป้าหมายว่าเลิกเล่นฟุตบอลไปจะทำอะไรก็พยายามโฟกัสในฟุตบอลก่อนครับก็ในอนาคตก็เป็นเรื่องของอนาคตก็ค่อยศึกษาเอาครับถ้าอยากถามคำถามใครเป็นคนต่อไปก็คอมเมนต์เข้ามาถามเยอะๆนะครับหรือเป็นเบียวก็ได้อาจจะเป็นเบียวไม่เอาครับผมไม่พร้อม